สูตรสมุนไพรยาโบราณยาแก้โรคหัวใจขนานที่1ท่านให้เอาหัวยาข้าวเย็นทั้ง2คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ1หัวยาข้าวเย็นใต้1เหลือง1แพง7ชั้น1ทองพันช่าง1ชะเอมเทศ1ตัวยาทั้ง6อย่างนี้เอาหนักอย่างละ10บาทเท่ากันมาใส่หม้อดินต้มกับพอสมควรใช้ยารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาเวลาหลังอาหารวันละ3เวลามีสรรพคุณแก้โรคหัวใจโตซึ่งมีอาการหัวใจเต้นปกติอ่อนเพลียเหนื่อยหอบให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลขนานที่2ท่านให้เอาต้นไมยราบเอาทั้งต้นตลอดถึงรากนำมาล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งคั่วไฟให้สุกเหลืองใช้ชงกับน้ำร้อนรับประทานต่างน้ำชามีสรรพคุณแก้โรคหัวใจสั่นหรือหัวใจเต้นแรงผิดปกติได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลเคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วขนานที่3ท่านให้เอาต้นและใบบัวบกจำนวนมากพอสมควรน้ำมาล้างน้ำให้สะอาดตำให้แหลกคั้นเอาน้ำผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้พอมีรสหวานเล็กน้อยใช้รับประทานครั้งละ1แก้ววันละ3เวลาติดต่อกันประมาณ70วันมีสรรพคุณแก้โรคหัวใจซึ่งมีอาการเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้ายหายใจขัดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลาได้ผลดีชะงัดนักแลเคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วขนานที่4ท่านให้เอาหัวผักกาดขาวสดหัวชายเท้านำมาล้างน้ำให้สะอาดปอกเปลือกและใช้จิ้มน้ำผึ้งแท้รับประทานครั้งละ1หัวเวลาเช้าขีดเย็นทุกวันประมาณ15วันมีสรรพคุณแก้โรคหัวใจได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลเมื่อหายโรคแล้วให้ใส่บาตรพระ5องค์อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วยขนานที่5ท่านให้เอามะพร้าวอ่อน1ลูกนำมาปอกตัดหัวออกเอาต้นขึ้นช่ายสดนำมาหั่นเป็นท่อนๆประมาณ1กำมือใส่ลงในผลมะพร้าวอ่อนนั้นนำไปเผาไฟให้เดือดประมาณ5ขีด10นาทีใช้น้ำมะพร้าวพร้อมกับขึ้นช่ายนั้นรับประทานให้หมดให้ปรุงยานี้รับประทานวันละ1ครั้งติดต่อกัน7วันแล้วปรุงยานี้รับประทานวันเว้นวันต่อไปอีกประมาณ 1-2 เดือนมีสรรพคุณแก้โรคหัวใจซึ่งมีอาการหายใจขัดปวดเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายอ่อนเพลียไม่มีแรงให้หายขาดได้ผลดีอย่างชะงัดนักและเคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว